รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะมาเปิดอาคารสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานค่ะครับนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับพร้อมด้วยนายปรเมธีวิมลศิรินะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนายกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสมาเปิดอาคารหลังใหม่ของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5ขอนแก่นนะครับพร้อมกับเป็นประธานเปิดอาคารหลังดังกล่าวนะครับซึ่งก็ได้มีการก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับกับภารกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวิเคราะห์วางแผนประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานทั้งด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและด้านการจัดการน้ำและป่าครับสำหรับอาคารหลังนี้ก่อสร้างบนที่ดินของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5จังหวัดขอนแก่นซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ลงนามมอบที่ดินดังกล่าวประมาณ4ไร่เพื่อดำเนินการก่อสร้างรวมทั้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างในสไตล์สถาปัตย์ไทยอีสานประยุกต์ซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,600 ตารางเมตรจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ซึ่งประกอบไปด้วยต้นพยูงต้นลำดวนต้นราชพฤกษ์เพื่อเป็นที่ระลึกและสร้างร่มเงาให้กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้อีกด้วยค่ะแหมเป็นอาคารสวยงามมากทีเดียวนะคะก็อยู่ติดถนนมิตรภาพใกล้กับที่ทำงานของเราใช่ใช่ค่ะ